ตอนนี้ผมตื่นมาตอน 3:00 นะครับอุ่นกับข้าวให้เจ้าหมาตัวนี้กินนะครับแล้วก็ข้าวมาเรียบร้อยครับตอนนี้ข้าวคนก็ง่ายๆครับเกาเราเหลือมาจากมื้อก่อนนะครับแล้วก็ข้าวครับจัดไปตอนนี้กล้วยเตรียมไปกินระวังวิ่งโอเคกินข้าวจัดไปตอนนี้ 4:25 นาทีครับออกตัวจากแถวตลาดไผ่กองนะครับตอนนี้วิ่งได้มาได้1กิโลครับมาถึงทางเข้าเมืองสมุทรสงครามนะครับอากาศค่อนข้างอบอ้าวเหมือนกันบรรยากาศตอนนี้ประมาณ4กว่าเลยเส้นบายพาสสมุทรสงครามบิ๊กซีเงียบสงบตามนี้ครับยังไม่ถึง2โลนะครับแฮกนะครับอากาศค่อนข้างร้อนมากยังไม่ถึงไหนเลยว่าจะวิ่งในตลาดให้ได้5กิโลก่อนนะฮะเดี๋ยวถึงจะวิ่งต่อไปบางนักแขวนนี้ก็ไปประมาณ17กิโลไปกลับก็น่าจะประมาณ34กิโลตอนนี้ครับครบ5กิโลที่สวนสาธารณะสมุทรสงครามนะโหวิ่งช้ามากเพจ8ครึ่งแต่หัวใจนี่ล่อไป145วิ่งไป42นาทีครับโอเคเดี๋ยวไปต่อข้างนอกกันต่อไปฮะเลยถึงชูชัยบุรีสีอัมพวาโอเคครับอัมพวาไปต่อตอนนี้ถึงอัมพวานะฮะคืออัมพวาตอน6โมงเช้าแต่ยังมืดเลยฮะวันนี้ผมวิ่งมา11กิโลจุด6วิ่งไปประมาณชั่วโมงครึ่งฮะตอนนี้ผมวิ่งถึงตลาดดาบอัมพวานะฮะวิ่งไป 11.7 กิโลชั่วโมง38ยังหนทางยาวไกลครับตอนนี้ก็เริ่มมีอาการแล้วเริ่มเหนื่อยโอเคไปต่อฮะ6โมงยังไม่สว่างเลยฮะลุยไฟแวบที่ถนนนี้คือดีมากครับผมดีงามมากๆเรียกว่าช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเยอะครับตอนนี้นะผมอยู่ตลาดน้ำ
บางน้อยนะฮะวิ่งมาแล้ว16กิโลที่เป็นทางเดินเรียบแม่น้ำไปตลาดน้ำบางน้อยนะฮะบรรยากาศดีมากแต่ว่าค่อนข้างร้อนยังไงเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวผมวิ่งไปตรงตลาดน้ำบางน้อยฮะตอนนี้ผมวิ่งมาถึงสะพานข้ามแม่น้ำที่ผมข้ามสะพานแรกนะสะพานบางคนทีนะฮะอยู่ตรงตลาดน้ำบางน้อยนะครับตลาดน้ำบางน้อยก็จะอยู่ตรงเข้าไปตรงนี้เยอะกว่านะฮะอากาศตอนเช้าก็ดีมากๆเลยครับผม16กิโลยังไม่ถึงได้เลยฮะแต่อากาศเริ่มดีขึ้นนะฮะโอเคไปต่อดีกว่าข้ามไปฝั่งหนึ่งเป็นเส้นคู่ขนานกับเส้นอัมพวาตลาดบางน้อยนะฮะตอนนี้ผ่านมาแล้ว20กิโลนะฮะโอ้อาการออกเพราะวิ่งเกินระยะมาเยอะปกตินี่ช่วงนี้วิ่งประมาณ10โลเต็มที่แล้วก็โอ้โห5โลแรกนี่ตาสาดมากอยากจะเลิกตั้งแต่แรกเลยนะฮะแต่ว่าเครื่องเนี่ยเริ่มจะติดแล้วก็เริ่มวิ่งได้สมูทแล้วไหลลื่นขึ้นเนี่ยช่วงประมาณโลที่13ก็ไหลมาเรื่อยๆเลยพอมา20นี่อาการเนี่ยตอนนี้เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวตอนนี้วิ่งมาใกล้จะถึงตลาดบางนกแขวกนะฮะเราจะวิ่งเลี้ยวขวาไปทางอัศนวิหารแม่พระบางเกิดนะฮะคือวัดจิตที่ฝั่งนกแขวกจะข้ามแม่น้ำไป2กิโลนะตอนช่วง7โมงเนี่ยอากาศจะเย็นนะตรงนี้เย็นกว่าช่วง 4-5 ที่ร้อนมากผมอ้าวตอนนี้ช่วง7โมงกว่าเนี่ยอากาศค่อนข้างดีโอเคแรงพลังของผมในวันนี้ซื้อข้างทางมาห่อละ10บาท2ห่อเป็นข้าวเหนียวหมูเดี๋ยวมาดูว่ากินดีกว่าหิวอะพูดอะไรเยอะจัดไป10บาทครับผมเติมพลังกับผมในวันนี้2ห่อ20 yes ผมก็จะเดินไปกินไปครับว่าถ้าหยุดกินเลยนะโอ้โหขาแข็งแน่นอนเวลาวันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วเละเทะครับ5-6ชั่วโมงตรงนี้เห็นเรือจบไปอีก2โลหรือเปล่านะขามันเริ่มมีอาการแล้วแต่ว่าเติมพลังแล้วน่าจะดีขึ้นนะผมผมอยู่ที่สะพานสมเด็จพระอมรินทร์นะครับสะพานข้ามแม่น้ำที่บางนกแขวกจะอยู่ใกล้กับตลาดบางนกแขวกตรงนั้นนะฮะจะมีคลองเข้าไปมีตลาดเก่าอยู่แล้วก็เป็นโบสถ์คริสต์แม่พระบังเกิดนะครับตอนนี้แดดเริ่มจ้าแล้วผมมาได้แค่ครึ่งทาง21กิโลกดไป3ชั่วโมงแล้ววิ่งวิ่งเดินเดินถ่ายวิดีโอโอ้โหเละเทะครับผมไปแดดออกแล้วไปต่อต้นไม้นี่ระหว่างทางต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากๆครับคนไปยืนคงตัวติดเดียวครับเป็นจุดที่แบบผมชอบนะระหว่างทางเส้นเนี้ยที่มันแปลกประหลาดต้นไม้ต้นเนี้ยสูงใหญ่แล้วก็สวยมาก23กิโลโอ้ปกติวิ่ง10โลตอนนี้23อาการมาครับ
การมาเต็มครับกล้ามหนกกล้ามเนื้อต้นขาน้องข้อเท้ามาหมดครับโอเคใจสู้มีแวะร้านของชำครับเติมพลังของผมตอนนี้ก็สปอนเซอร์กับน้ำเปล่าครับร้อนร้อนยับสปอนเซอร์เจ็บกันได้ครับชื่นตอนนี้ผมวิ่งมาถึงตลาดน้ำบางน้อยอีกรอบเป็นขากลับนะฮะก็แดดจ้าร้อนเลยทีเดียววิ่งจากตอนนี้ประมาณ26กิโลเมตรเรียกว่าเกินลิมิตของตัวเองมาเยอะก็เติมที่จะแย่นะฮะกล้ามเนื้อนี่ก็ฟ้องว่าหยุดเจ็บลูกพี่แดดก็ร้อนนะฮะแต่ว่าก็มาแล้วก็ต้องกลับไปได้ครับผม26กิโลวิ่งกลับตัวนี้ไว้อีก12 38แล้วก็ไปเก็บอีก4โลโอ้โหคนทางยาวไกลครับ2ชั่วโมงต้องมีจัดไปผมอยู่ตลาดน้ำบางน้อยวันธรรมดานะฮะก็เงียบสงบสะพานบางขุนทีข้ามแม่น้ำแม่กลองตรงตลาดน้ำบางน้อยนะฮะที่ผมผ่านไปรอบแรกตอนนี้ผมกลับมาอ่ะรอบนึงนักที่ตลาดน้ำบางน้อยฮะผักเติมพลังหน่อยที่นี่ครับบานาน่าเนลแฮนมิสซิสหรือที่ Google บอกว่าเลดี้ฟิงเกอร์บานาน่ากล้วยเล็บมือนาครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวเรามารีวิวเครื่องแต่งกายกันดีกว่านะฮะเพราะว่าว่างๆเหนื่อยๆเซ็งๆก็หาอะไรทำนะฮะหมวกนี้ก็ราคา20ครับประมาณ40กว่าบาทฮะแว่นจากร้าน DIY อ่ะ40กว่าบาทผ้าบับนี้ก็จากอินเทอร์เน็ตครับไม่เกิน20บาทเสื้อนี่ฮะจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันครับประมาณ100ต้นๆนาฬิกานี่ก็ Garmin Forerunner 55 6.9 90 0% 10เดือนนะฮะแพงสุดของในตัวตอนนี้นะฮะหูฟังก็290กางเกงตัวนอกตัวซับในตัวละประมาณ60บาทอินเทอร์เน็ตเหมือนกันครับรองเท้านี่ตาพี่เอกซื้อครับ6บาทหรือ8บาทไม่แน่ใจ ส่วนรองเท้านี่อัลตร้าทูริน5ครับมือ2 700บาทโอ้โหใส่สบายครับแต่ว่าอ่อนเองครับยังไงก็เหนื่อยครับแต่รองเท้าใส่สบายดีมากส่วนกระเป๋าน้ำนี่ก็กระเป๋าเป้วิ่งนี่ก็มีเด่นเหมือนกันครับ300กว่าบาทสู้ๆไทยฮะตอนนี้ผมมาถึงวัดบางกุ้งนะฮะมาบรรยากาศพอดีมันดีบางกุ้งเมื่อสักครู่นี้ก็ไปกราบสันที่หน้าโบสถ์นะฮะตอนนี้อยู่สะพานแขวนที่วัดปากน้ำนะฮะสะพานแควอ้อมนะครับผมสะพานแขวนนี้ก็สวยงามครับสะพานแควอ้อมโคตรร้อนครับเดินกระจายวันนี้ไปต่อครับเดี๋ยวจะไปทันทีครับ
เดี๋ยวเปื่อยเกินนี่นะครับสะพานสุดท้ายสะพานข้ามแม่น้ำวันนี้ขากลับสะพานข้ามแม่น้ำสุดท้ายของวันนี้ฮะผ่านพระศรีสุริเยนข้ามตรงวงเวียนอัมพวานะฮะนี่เป็นเขื่อนอัมพวาตอนนี้แดดนี่ร้อนมันไล่ฮะตรงนู้นใกล้ๆเป็นหลวงพ่อคงองค์ใหญ่นะฮะกำลังพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำสุดท้ายแล้วก็วิ่งไม่ไหวครับตอนนี้เดินเลยฮะแต่หมดสะพานข้ามแม่น้ำมาเสด็จมาสีสุริเยนนะฮะหมดสะพานข้ามแม่น้ำนี้ไปก็เดี๋ยวต้องมีข้ามสะพานข้ามคลองยาวที่ผ่านมาได้สองคลองนะคือสะพานวัดช่องลมกับคลองผีหลอกนะกับสะพานคลองตรงวัดใหญ่นะฮะ33 กิโลฮะกดไป5 ชั่วโมงครับตอนนี้11 โมงนะฮะจะ39 โลรอไป6 ชั่วโมงครับนี่กลับมาที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามครับตอนนี้ผมมาวิ่งในร่มต่อเพราะว่าโอ้โหไม่ไหว11 โมงนี้แดดร้อนโคตรก็มาวิ่งในเงาของอัศจรรย์เอานะไม่ไหวอ่ะร้อนโคตรสิ่งที่ผมฟังอยู่ตอนนี้เป็นรายการความสุขโดยสังเกตของพี่นิ้วกลมนะฮะคือแบบแกก็เป็นพูดแบบเป็นเล่าเรื่องที่เป็นปัจจาชีวิตกำลังให้แง่คิดทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมีความสุขกับอะไรง่ายๆเนี่ยสิ่งที่ผมฟังวันนี้มาเกือบๆวัน5-6 ชั่วโมงฮะลองไปหาฟังกันดูฮะดีจริงทาง 42.29 กิโลเอลเดเพจ9ครึ่งเคลอรี่2006ฮัตเลท139 6:45จบไปแล้วฮะตอนนี้เกือบเที่ยงวิ่งไป 42.29 กิโล 6:45 เฉลี่ยประมาณ 9:30 ก็เป็นการเอาชนะใจตัวเองอยากจะวิ่งให้มันจบมาราธอนแบบครั้งหนึ่งในชีวิตแค่นี้พอละมีความสุขแล้วก็ระยะมาราธอนเนี่ยสำหรับบางคนมันก็เยอะนะแต่สำหรับบางคนก็น้อยมันคือมันแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนจะวิ่งมาราธอน2 ชั่วโมงกว่าบางคนเขาก็วิ่ง60 โล100 โลเป็นเรื่องธรรมดาแต่ของผมเนี่ยแค่นี้ก็คือความภูมิใจความสบายใจของผมแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องมีอะไรมากครับพี่คนหนึ่งกับพี่ต้นไลฟ์สไตล์นะครับผมเจอแกแบบ 3-4 ปีที่แล้วถ้าเทียบกับผมนะแกเดินจากลาดลีไปเชียงใหม่อ่ะ wow. วิ่งวันนี้ของผมนี่กลายเป็นเด็กน้อยไปเลยแต่นั่นก็คือความสุขของแกเป็นแฟชั่นของแกถ้าเพื่อนมีโอกาสก็เดี๋ยวผมแปะ channel YouTube ของพี่แกต้นไลฟ์สไตล์แล้วนี่ก็คือเป็นตัวอย่างว่าผมวิ่ง12 โลอาจจะเยอะแต่เทียบกับพี่ต้นเนี่ยก็เดินจากลาดลีไปเชียงใหม่เรื่องผมก็กลายเป็นเด็กๆเลยหรือว่าจะของอาจารย์ที่ผมเคยอ่านหนังสือเดินสู่อิสรภาพของอาจารย์ประมวลนะแต่ผมจำผิดนะหนังสือแกน่าจะตอนแกน่าจะวัย50 ปีเดินจากเชียงใหม่ไปกับบ้านที่สมุยว้าวเดินประมาณ2 เดือนโดยที่การแบบแกไม่พกเงินอ่ะแกตามหาความหมายและความงดงามของชีวิตอย่างเงี้ยนี่คือแบบยอดคือเรื่องถึงนี้เด็กๆจุดมุ่งหมายผมเนี่ยคือไม่ใช่ว่าวิ่งให้เร็วที่สุดผมแค่ต้องการชนะใจตัวเองแล้วก็ผมหวังว่าอาจจะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่อยากจะวิ่งจบมาราธอนหรือว่าแค่จะวิ่งให้ได้5 โล10 โลครั้งแรกอะไรเงี้ยหรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆคุณทำไปเถอะแล้วก็มาสรุปค่าใช้จ่ายวันนี้ผมซื้อข้าวเหนียวหมูระหว่างทางไป2 ห่อละ10 บาท20 บาทแล้วก็น้ำเปล่ากับสปอนเซอร์17 บาทนะฮะแล้วก็ตอนหลังนี้ไม่ได้ถ่ายคือมันร้อนมันไม่มีอารมณ์จะถ่ายแล้วผมก็ซื้อ
โค้กใส่น้ำแข็งถุงหนึ่ง15บาทเนี่ยครับค่าใช้จ่ายผมวันนี้ผมไม่จำเป็นไม่ต้องซีเรียสว่าโอ้โหต้องเจลต้องนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็แล้วแต่สุขภาพแต่ละคนนะก็ผมแค่เป็นตัวอย่างให้ดูว่าผมมาใช้เงินแค่นี้กินแค่นี้โอเคก็รอดมาได้แล้วก็เวลาก็ตามนั้นแหละก็เอาเรื่องอยู่โอเควันนี้ก็จบภารกิจของผมแต่ว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเพราะว่าเที่ยงแล้วข้าวแล้วก็เหนื่อยมากจะกราบน้ำแล้วก็ไม่เดินไม่วิ่งกลับแล้วเดี๋ยวโบกพี่วินกลับมาเอาแล้วยังไงเจอกันโอกาสหน้าขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากทำอะไรมีฝันเล็กๆน้อยๆอะไรก็ดูบอกตัวอย่างครับซ้อมแค่ไม่ได้ซ้อมก็คือวิ่งเล่นกับพี่ๆน้องๆแค่ช่วงนี้แค่แต่ที่ก็10 โล 10 โลนิดๆ2-3 โลอย่างเงี้ยแต่ก็จบมาราธอนได้เท่าที่เราไหววิ่งไม่ไหวก็วิ่งช้าวิ่งไม่ไหวเลยก็เดินเจ็บก็หยุดพักหิวก็กินเติมพลังวิ่งให้มีความสุขครับความสุขสำคัญที่สุดขอให้ทุกคนมีความสุขครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับI can't see the end, but we'll see it through.